เห็นไหมเอ่ยนี่นี่ค่ะนี่ค่ะสุกข้างในเลยนะสวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็จะพาเพื่อนมาทำข้าวโพดนะคะข้าวโพดนึ่งด้วยไมโครเวฟค่ะนี่ค่ะนึ่งออกมาสุกๆนะคะเนี่ยรสชาติหวานอร่อยมากๆเลยนะคะมีวิธีการทำไม่ยากเลยใช้เวลาแค่5นาทีเท่านั้นเองค่ะเดี๋ยวไปดูวิธีการทำกันนะคะอุปกรณ์นะคะก็จะมีข้าวโพดสดนะคะปอกเปลือกแบบนี้แล้วก็ล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นก็เป็นทิชชู่ห้องครัวค่ะใช้1แผ่นต่อ1ฝักนะคะแล้วก็เป็นแรปนะคะแรปถนอมอาหารที่มันเป็นแรปกันความร้อนได้นะคะซื้อได้ตามร้านซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะคะแบบนี้แล้วก็ไมโครเวฟนะคะหลังจากที่เราเตรียมทั้งหมดแล้วนะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะก็เอาข้าวโพดนะคะห่อกับกระดาษห้องครัวเราเนี่ยค่ะห่อแบบนี้นะคะห่อเป็นกลมๆธรรมดาแบบนี้จากนั้นเดี๋ยวเราเอาทิชชู่ห้องครัวนะคะแล้วก็ข้าวโพดเนี่ยเอาไปจุ่มน้ำให้เปียกชุ่มเลยค่ะหลังจากเราจุ่มน้ำแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะทำการบีบน้ำส่วนเกินออกนะคะไม่ให้แฉะเกินไปเสร็จแล้วเราก็จะห่อด้วยแรปถนอมอาหารนะคะพลาสติกถนอมอาหารอันนี้นี่ค่ะจัดการห่อให้เรียบร้อยนะคะห่อง่ายๆค่ะแค่นี้เองนี่ค่ะแล้วก็จับบิดๆหน่อยไม่ให้มันน้ำมันออกมานะคะให้น้ำมันขังอยู่ด้านในแบบนี้เสร็จแล้วก็เอาใส่จานแล้วเดี๋ยวเข้าไมโครเวฟกันค่ะเราก็จะใส่ภาชนะที่เป็นกระเบื้องนะคะแบบนี้สำหรับใส่ไมโครเวฟค่ะเราก็จะใส่ในลักษณะ1ฝักเต็มแบบนี้ต่อ1ครั้งนะคะถ้ามีเยอะแล้วเราใส่ไป2ฝัก3ฝักอาจจะทำให้สุกไม่ทั่วนะคะถ้า1ฝักแบบนี้ทีละ1ฝักก็จะสุกทั่วกันนะคะจากนั้นก็เอาใส่ไมโครเวฟค่ะจากนั้นเราก็ปิดฝาตั้งเวลาค่ะเวลาที่ใช้เราจะใช้ประมาณ500วัตต์นะคะ500วัตต์จะอยู่ที่ประมาณ6นาทีแต่ถ้าเป็น800วัตต์ก็อยู่ที่5นาทีนะคะก็เอา500วัตต์ค่ะแล้วก็เริ่มต้นนะคะกดสตาร์ทเลยค่ะแค่นี้เองนะคะตอนนี้เสร็จแล้วนะคะถึงเวลาแล้วเปิดดูนี่ค่ะแล้วร้อนเลยนะคะนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาแกะกันดูนะคะอู๋นี่ค่ะจะเป็นแบบนี้นะข้างในจะมีไอ้น้ำแบบนี้ค่ะเดี๋ยวที่หลังเรามาแกะกันดูตอนนี้มันร้อนอยู่เดี๋ยวรอให้เย็นก่อนนะคะเดี๋ยวก็จะระหว่างรอจะทาอีกฝักหนึ่งนะคะนี่ค่ะฝักนี้นี่ค่ะก็เป็นข้าวโพดนะคะที่ก้อยใช้วิธีการทำให้สุกด้วยไมโครเวฟนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะมาแกะกันนะคะใช้เวลาแค่6นาทีนะคะ5นาที6นาทีนั่นเองก็ได้ข้าวโพดแบบนี้แล้วนะคะหอมๆเลยค่ะก็เป็นทิชชู่นะแกะทิชชู่ออกเนี่ยค่ะเห็นไหมเอ่ยนี่นี่ค่ะสวยมากเลยนะคะนี่ค่ะสุกทุกอันเลยนะคะทุกเม็ดนะนี่ค่ะข้างในเลยนะยังร้อนๆอยู่ข้างในก็สุกนะคะเดี๋ยวเราลองชิมกันนะคะหวานนะคะเพื่อนอร่อยมากเลยกำลังดีวิธีการใช้ไมโครเวฟในการทำให้สุกเนี่ยก็คือมันจะเป็นการควบคุมนะไม่ให้ความหวานของข้าวโพดเนี่ยหายไปกับการต้มนะคะจะคล้ายๆวิธีการนึ่งก็คือเ
มันจะยังคงสดยังคงหวานยังคงอร่อยอยู่นะคะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนที่ต้มข้าวโพดเนี่ยก็ต้องต้มแบบทั้งเปลือกเนาะมันจะได้คงความหวานแต่ก็มันก็มีน้ำหวานๆออกมาเนาะเสียรสชาติไปบางส่วนนะคะแต่วิธีการนี้ก็จะเหมือนกับวิธีการนึ่งเลยค่ะซึ่งถ้าใครไม่มีหม้อนึ่งก็แนะนำให้ใช้ไมโครเวฟนะคะ5นาที6นาทีก็ได้กินแล้วค่ะนี่ค่ะอร่อยมากเลยค่ะสำหรับคลิปนี้ก้อยก็นำมาฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบหรือถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ก้อยด้วยค่ะเดี๋ยวท้ายคลิปก้อยจะพาไปเก็บข้าวโพดนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูกิจกรรมนะคะหลังจากที่เรากินข้าวอะไรเสร็จเรียบร้อยของน้องเกงกิกับพ่อโจค่ะเป็นคลิปปิดท้ายค่ะเก็บข้าวโพดกันนะคะข้าวโพดสีขาวนะคะเขาเรียกว่ามิวฮอกไกโดค่ะก็ปลูกไว้แค่นี้เองนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็มีเก็บได้บ้างแล้วนะคะบางฝักนะบางฝักก็ยังไม่ได้ฝักที่เก็บได้เดี๋ยววันนี้จะเก็บก่อนนะคะอันที่เพิ่งจอกมาบ้างก็มีนะคะอันที่ออกมาก่อนก็มีนี้แก่แล้วหรือเปล่าไม่รู้นะคะจับดูข้างล่างเต่งตึงแล้วนะคะแต่ตรงนี้ยังไม่ตึงนะอันนี้ได้หรือยังเดี๋ยวขอส่องดูก่อนอีกสักนิดนึงนะคะเนี่ยค่ะฝักน้อยข้างบนยังไม่เต็มนะปิดไว้ก่อน เดี๋ยวหาอะไรมามัดไว้อันนี้ก็เนี่ยค่ะอันนี้เต็มแล้วนะคะนี่มีหนอนด้วยนะเพื่อนปวดธรรมชาติหนอนด้วยคนด้วยโอเคอันนี้น่าจะได้นะคะเดี๋ยวเก็บอันนี้ก่อนฝักนี้นะปึ๊บไอ้ย่าได้แล้วค่ะมันจะค่อยๆได้กินทีละอัน2อันฝักนี้เมื่อกี้ก็แอบดูหน่อยนึงนะมันก็ได้นะนี่ไหนก็ไหนแล้วหนึ่งฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจแล้วอย่าลืมกดแจ้งเตือนตรงนี้ด้วยนะคะ